สายันสวัสดิ์ผมชื่อว่าแกรมวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของพวกคุณเองผมไม่ค่อยมีเวลามากนะกันขอตั้งเวลาไว้ที่14นาที20วินาทีไม่มากไม่น้อยเกินงั้นมาเริ่มกันเลยใน3 2 1กบเหล่ามันอยู่ที่ไหนเซบาสเตียนผมชื่อว่าแกรมคุณคิดถึงลิเดียไหมหลังจากนี้ออกไปก็นิดหน่อยนายเป็นลูกบุญธรรมใช่ไม่ครับดีถูกเก็บมาเลี้ยงบอกเป็นคำถามที่ดูพิลึกกึกกือมากเพราะว่าคุณควรไปพบจิตแพทย์นะนายมันน่าขนลุกอ๋อขอบคุณครับจะถามอะไรนะทำไมคุณดูเครียดตอนที่เฮฟวี่เข้ามาแล้วบอกว่าคุณโดนครูเรียกไปโรงเรียนล่ะก็เพราะว่าผมทำงานอยู่คุณชอบอะไรมากที่สุดในตัววิกกี้อ๋อก็ตัวเธอช่างโหดเหี้ยมได้ใจผมชอบตอนที่เธอโกรธนะและเรือนร่างอันกำยำกลัมคุณช่วยเล่าเรื่องตลกของคุณกับเชฟได้ฟังได้ไหมเอ้าได้มีครั้งหนึ่งเราจัดคอนเสิร์ตแล้วเมืองเบสดันป่วยเราเลยหาคนมาแทนที่เมืองเบสคนใหม่อะนะแต่พอดีเขามีการทำงานอยู่แล้วก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตเขาก็ประมาทเผลอเกือบตัดแขนทั้งสองตัวเองทิ้งนะพอไปถึงงานเขาก็แบบไม่ฉันจะเล่นเองนะพวกแล้วผมก็บอกนายไม่มีมือนี่จะเล่นได้ยังไงล่ะเขาก็ไม่ดูนี่จากนั้นเขาก็ยังพยายามเล่นมันไม่ทันไรแล้วมือของเขาก็หลุดออกกลางพื้นเลยส่วนเชนก็สไลด์มาเลยของเขาจนจมูกหักตลกชะมัดยอดเลยแกรมแม่นายชื่ออะไรเหรอบอกเราได้ไหมเธอชื่อว่าแมรี่ให้แกรมคุณทำยังไงตอนที่วิกตอเรียโกรธจัดๆเหรอแน่นอนผมบอกแน่ขั้นแรกคุณต้องเช็คให้แน่ใจว่าดินสอคุณมันคมคมมากๆแล้วก็แทงดูท่าคงหมดเวลาแล้วสิทางเรายินดีที่จะตอบคำถามของคุณไว้เจอกันครับ